จ้าอาวาสวัดวรพจน์สังฆาวาสจังหวัดชลบุรีไอเดียสุดเก๋ผลิตน้ำมันเบนซินและโซล่าจากถุงพลาสติกใช้แล้วลดขยะลดโลกร้อนลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเชื้อเพลิงวันนี้ยังเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้นักเรียนและชาวบ้านในพื้นที่ได้ศึกษาการพึ่งพาตนเองโดยพระครูถาวรสัทธาคุณเจ้าอาวาสวัดวรพจน์สังฆาวาสได้นำชมกระบวนการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากถุงพลาสติกพร้อมอธิบายขั้นตอนการนำถุงพลาสติกใช้แล้วจำนวน10กิโลกรัมไปต้มในถังขนาด200ลิตรเพื่อให้ละลายเป็นน้ำมันไหลสู่แท่งเหล็กที่มีก๊อก2ตัวโดยก๊อกตัวบนจะเป็นน้ำมันเบนซินส่วนก๊อกล่างจะเป็นน้ำมันโซล่าโดยน้ำมันที่ได้จากการละลายของถุงพลาสติกถือเป็นหัวเชื้อชั้นดีที่หากนำเข้าสู่กระบวนการกรองให้เป็นน้ำมันบริสุทธิ์จะสามารถนำไปใช้ในรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้แต่ในวันนี้น้ำมันที่ผลิตได้ของทางวัดยังมีความสะอาดไม่มากพอจึงทำได้แค่ใช้ในเครื่องยนต์ของรถตัดหญ้าและเครื่องสูบน้ำที่ใช้ภายในวัดเท่านั้นเนี่ยเราจะใส่น้ำมันเครื่องหรือน้ำมันที่ใช้แล้วเรามาทำเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็จะมีลมเป่าก็ตั้งน้ำมันไหลก็จะเผาแล้วถังเนี่ยเราก็จะใส่ถุงพลาสติกประมาณ10 กิโลก็จะได้น้ำมันถึง7 ลิตรถึง 8 ลิตรแล้วก็ไอก็เป็นไอน้ำเขาก็จะไหลผ่านมานี่ผ่านมาลงอันนี้แล้วก็ลงขึ้นนี่ครับแล้ว2ถังนี่หัวก๊อก2หัวนี่มีอะไรบ้างครับอันนี้โซล่าอันนี้เบนซินแต่เบนซินเราจะได้น้อยลงหน่อยแต่ก็คือผลิตได้2ชนิดใช่ๆผลิตได้2ชนิดมันจะได้ลดมลพิษด้วยดีฝ่าเราเอาไปเผาทิ้งแล้วอย่างน้ำมันเครื่องอะไรใครใช้เหลือแล้วก็เอามาเป็นเชื้อเพลิงได้อีกเด็กนักเรียนจะเข้ามาเรียนรู้ได้มาได้เลยยินดีมาได้โทรติดต่อมาก่อนเลยทั้งนี้พระครูถาวรสัทธาคุณบอกว่าก่อนหน้านี้ทางวัดมีถุงพลาสติกจำนวนมากซึ่งเมื่อนำไปเผาและทำลายก็ทำให้เกิดปัญหาด้านมลพิษกระทั่งได้ศึกษาใน YouTube ว่าถุงพลาสติกสามารถนำมาแปรรูปเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงได้ด้วยวิธีการต้มจึงทดลองทำจนสำเร็จและเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้ชาวบ้านและนักเรียนนักศึกษาได้เข้ามาศึกษาถึงกระบวนการทำโดยใช้ชื่อโครงการว่ากำจัดพลาสติกให้เป็นน้ำมันและเชื่อว่าจะช่วยลดโลกร้อนลดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี